แน่นอนครับการเมืองปฏิเสธไม่ได้เปลี่ยนทุกวันแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆทุกวันหลายคนตามข่าวแล้วก็เครียดนะฮะบางทีก็ต้องทำจิตใจให้มันสงบลงบ้างพระพยอมเนี่ยแนะนำให้ชาวพุทธตั้งจิตทำความดีรักษาศีล8เนื่องในวันอาสาฬหบูชา1สิงหาคมและเข้าพรรษา2สิงหาคมนี้ครับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วให้ข้อคิดคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษากับพุทธศาสนิกชนนะครับแนะนำให้ตั้งจิตทำความดีรักษาศีล8โดยเฉพาะในวันเข้าพรรษาใครที่ส่งเหล้าส่งบุหรี่ให้ต้องตอบว่าปฏิเสธไม่รับเพื่อครองสติลดอุบัติเหตุถ้าจะให้ได้บุญดีเนี่ยก็พยายามทำสมาธิสวดมนต์ทำจิตให้สงบจะได้ไม่เป็นทุกข์พระพยอมยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเสพข่าวช่วงนี้นะครับทำให้ประชาชนหลายคนเครียดมากขึ้นพระพยอมบอกว่าเข้าพรรษานี้ใครด่าเราเรื่องการเมืองเนี่ยก็ให้คิดว่าเราคือเจ้าของบ้านเวลามีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเขาเอาของอะไรไม่ดีมาให้เราที่เป็นเจ้าของก็อย่าไปรับสิ่งที่เขาให้มาเขาด่าหยาบๆคล้ายๆเนี่ยพอเราไม่รับเขาก็รับกลับไปเป็นนิสัยเองครับแต่พรรษานี้นะใครด่าเราเรื่องการเมืองเราต้องทำให้พุทธเจ้าบอกว่าเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วมีแขกมาเยี่ยมแขกเนี่ยมันก็เอาไอ้นู่นไอ้นี่มาติดไม้ติดมือมาติดปากติดอะไรมันมามันก็มาด่ามาระบายปล่อยให้เราแต่เราเป็นเจ้าของบ้านเราไม่รับถามว่าของนั้นจะไปอยู่กับใครก็อยู่ในคนที่มาฝากก็เอากลับไปที่เขาด่ามาเราไม่รับสิ่งที่เขาด่ามาหยาบคายนั้นเขาก็รับเอาไปเป็นนิสัยเป็นสมบัติประจำสันดานเขาพระพยอมพูดต่อด้วยบอกว่าตัวอาตมาเองก็ยังโดนด่าหลังจากชมว่านายพิธาเก็บอารมณ์เก่งซึ่งจริงๆพระมีหน้าที่ชื่นชมให้ศีลให้พรไม่ได้มีหน้าที่ไปสาปแช่งใครเขาว่าเราก็อย่าไปโกรธอย่าไปโทษเขาถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นรัฐบาลก็ยังตั้งไม่ได้แต่ครอบครัวเราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินให้ได้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้อย่าไปหวังว่ารัฐบาลจะมาช่วยได้กว่าจะตั้งรัฐบาลได้ต้องไปขอเสียงขอคะแนนฝากประชาชนว่าอย่าไปอินกับการเมืองมากให้เผาๆลงมาหน่อยท่านพูดมาแบบนี้ครับ